สันติสูตรว่าด้วยหอก21เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละกามราคะเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุพึงอยู่อย่างมีสติเพื่อละสักกายทิฏฐิเหมือนบุคคลถูกแทงด้วยหอกมุ่งถอนหอกออกเหมือนบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะมุ่งดับไฟฉะนั้นสันติสูตรที่หนึ่ง